แม่ค้าขี่รถพ่วงข้างตลอดขายลูกชิ้นแวะขอพรทาเวสสุวรรณถูกรางวัลที่1ทันตาเห็นแม่ค้าขายลูกชิ้นยืนกินที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ดวงสุดเฮงถูกรางวัลที่1งวดประจำวันที่1มีนาคม66มูลค่า6ล้านบาทเล่าถึงที่มาของเลขในครั้งนี้โดยระบุว่าก่อนหน้านี้ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปขายลูกชิ้นยืนกินตามหมู่บ้านและงานต่างๆซึ่งตนไปไหว้บนท้าวเวสสุวรรณที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลไทยสามัคคีระหว่างบนก็บอกท้าวเวสสุวรรณว่าหากถูกรางวัลที่1จะเอารถแห่มาวนรอบวัดและหมู่บ้านพอเจอคนขายสลากตนถามซื้อเลข52ซึ่งเป็นเลขอายุตัวเองตอนนั้นมีแค่ใบเดียวตนจึงได้ซื้อเอาไว้พอตอนออกรางวัลเพื่อนบ้านมาบอกว่าตัวเลขของรางวัลที่1ซึ่งตนนั้นตนจำได้แค่ว่าซื้อเลขท้าย52ตัวน่าจำไม่ได้พอควักออกมาดูก็ต้องเฮลั่นเพราะตัวเลขทั้งหมดบนสลากถูกรางวัลที่1หลังจากนั้นตนก็แก้บนตามที่บอกท่านท้าวเวสสุวรรณไว้คือเอารถแห่มาแห่รอบวัดและหมู่บ้านส่วนเงินที่ได้จะเอาไปใช้หนี้ที่มีอยู่และเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกและจะยังคงขายลูกชิ้นยืนกินต่อไปโดยไม่ทิ้งอาชีพแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ